สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู007 No Time To Die ครับผมคือ007 No Time To Die อ่ะไม่ได้คิดจะข้ามหรอกยังไงก็ต้องดูแหละเพราะว่าเราติดตามมาแล้วนะถึงแม้ว่าบอนคนนี้นะเดนนี่เครกเนี่ยบางภาคก็ดีบางภาคก็ไม่ดีขึ้นลงๆนะครับผมแต่ว่าภาคสุดท้าย No Time To Die เนี่ยสำหรับผมถือว่าเป็นภาคที่สั่งลาเดนนี่เครกได้ดีเพราะว่า No Time To Die ผมมองว่าแม่งโดดเด่นชิบหายเลยคือเรื่องดราม่าจบดีด้วยเออตอนที่ผมจำความได้อะเริ่มดู007ก็เป็นยุคของเพียร์ซ บรอสแนนและตอนยุคของชอน คอนเนอรี่มันก็จะเป็นโมเมนต์แบบเราย้อนกลับไปดูเพราะเราชอบ007ไงแต่ถ้าเปรียบเทียบภายในภาพยนตร์ของบอนด์คนปัจจุบันนะพูดว่าคนปัจจุบันได้ไหมเออเพราะว่ามันถือว่า No Time To Die มันถือเป็นภาคสั่งลาแล้วไงมันอยู่ในช่วงรอยต่องี้ละกันมันอยู่ในช่วงรอยต่อที่ว่าใครจะมาเป็นบอนด์คนต่อไปนะครับผมแต่ถ้าภายในภาพยนตร์ของบอนด์เดนนี่เครกเนี่ยผมว่า No Time To Die เออแม่งผมโอเคสุดเลยนะเพราะว่าพอเจมส์บอนด์เข้ามาในยุคของเดนนี่เครกเนี่ยผมมีโฟกัสต่อหนัง007น้อยกว่าตอนสมัยของเพียร์ซ บรอสแนนหนักมากๆอันนี้ไม่ได้ต้องการจะเปรียบเทียบด้วยนะเออผมมองว่าแม่งคนละสไตล์มากกว่าผมพยายามให้เครดิตนะว่าแบบตอนเพียร์ซ บรอสแนนเนี่ยเขาก็จะมีอีกสไตล์นึงนะมีมาดเท่ๆหล่อๆเย็บไปทั่ว ซึ่งเป็นคุณสมบัติอย่างนึงของบอนนะต้องแบบว่าทรงเสน่ห์ เป็นนักฆ่าผู้ทรงเสน่ห์สายลับเป็นสายลับผู้ทรงเสน่ห์นี่ สมัยที่เพียร์ซ บรอสแนนนะครับมันจะเป็นบอนที่ไม่ได้ดุเดือดขนาดนี้เออแล้วตอนเพียร์ซ บรอสแนนเนี่ยอุปกรณ์ไฮเทคเขาจะหวือหวาและมากมายกว่านี้คือจะบอกว่าตอนยุคสมัยของเพียร์ซ บรอสแนนเนี่ยมันเป็นยุคสมัยที่007รุ่งเรืองกว่านี้มันเลยทำให้ความสนใจของผมที่มีต่อหนัง007ในยุคของเดนนี่เครกเนี่ยก็หล่นลงมานั่นแหละครับผมถึงบอกว่ามันก็จะดีบ้างไม่ดีบ้างชอบบ้างเกลียดบ้างก็ประปรายกันไปนะครับผมแต่ No Time To Die เป็นอะไรที่เขาเน้นเนื้อเรื่องมากขึ้นแล้วมีการวางปมระหว่างตัวโกงซาฟินกับเมเดลินนางเอกเนี่ยนะครับให้มีปมแค้นต่อการล้างแค้นกันไปมาแล้วก็มีการผูกปมนะครับเรื่องความสัมพันธ์ของตัวบอนกับเมเดลินอีกนะครับผมที่โดนเขาเรียกว่าอะไรโดนแทรกแซงความสัมพันธ์ทั้งคู่โดนแทรกแซงด้วยปมปัญหาต่างๆที่มันพัวพันกันอยู่ผมมองว่าเป็นอีกภาคนึงที่เล่นกับความอยากรู้อยากเห็นของคนดูได้เป็นอย่างดีระหว่างทางอ่ะผมจะมีคำถามต่อเรื่องราวตลอดเวลาว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยแล้วมันยังไงวะอ๋อเหรอพ่อของเมเดลินเคยไปฆ่าล้างโคตรซาฟินมาก่อนต่อมาพอโตขึ้นซาฟินก็เลยต้องการที่จะล้างแค้นฆ่าล้างโคตรของเมเดลินบ้างต่อยอดมาสู่ความแค้นในใจที่ไม่ได้หยุดแค่ต้องการฆ่าพ่อต้องการที่จะทำให้มึงแบบรู้สึกสูญเสียเล่นกับความรู้สึกของเมเดลีนด้วยสุดท้ายแม่งจบยังไงผมไม่ขอพูดดีกว่าแต่ว่าไอ้เหี้ยตอนจบอะแม่งผมว่ามันเป็นการวางเรื่องผูกเรื่องต่างๆใช้ความแค้นของตัวโกงเออเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องนึงที่สร้างความแค้นนะแล้วค่อยๆให้เราเห็นความแค้นตรงนี้ค่อยๆเราเห็นไปเรื่อยๆๆสุดท้ายอะผมมองว่าเรื่องเนี่ยใน No Time To Die เนี่ยคนที่ชนะจริงๆอ่ะคือซาฟินเว้ยคือมันพร้อมตายมันวางแผนนี้มาเพื่อพร้อมตายอยู่แล้วเพราะมันมีสิ่งสำคัญมากกว่าคือไอ้ความแค้นของมันนะเออมันต้องการที่จะให้เมเดลินไม่ได้แค่สูญเสียพ่อแม่ของมันมันต้องการที่จะล้างแค้นให้มึงเจ็บใจมันเป็นอารมณ์เดียวกับตัวโกงในโอบอยเลยเออมันเป็นอารมณ์เดียวกันกับตัวโกงในโอบอยในจุดที่ว่าต้องการจะให้ตัวพระเอกเนี่ยแม่งเจ็บใจที่สุดจะไม่พูดสปอยเรื่องโอบอยนะครับผมเผื่อยังมีคนที่ยังไม่ได้ดูนะครับโอบอยหนังเกาหลีนะเออเวอร์ชั่นของเกาหลีนะครับผมสนุกมากนะครับไปหาดูได้แต่ว่าความแค้นน่ะเออโมติเวทของตัวโกงมันใกล้ๆกันนะครับผมคือต้องการให้มึงเจ็บใจด้วยไม่ใช่แค่คนรักของมึงตายไม่ใช่แค่สูญเสียแต่มึงต้องสูญเสียมิตรภาพสูญเสียบางอย่างที่มันแบบมากกว่าแค่เสียชีวิตอ่ะเออเขาต้องการอย่างนั้นต้องการเล่นกับความรักของมึงต้องการเล่นกับหัวใจมึงนอกจากขยี้แล้วไล่ฆ่าทั้งโคตรมึงแล้วเนี่ยต้องการที่จะขยี้หัวใจมึงขยี้ความรู้สึกมึงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูซิเฟอร์ซาฟินเนี่ยผมชอบตัวโกงตัวนี้ว่ะเออเพราะว่าตัวโกงตัวเนี้ยมันทำให้ No Time To Die อ่ะกลายเป็นบอนอีกเรื่องหนึ่งของเดนนิสเครกที่โอ้โหแม่ง
number 1 ถ้าเรามอง No Time to Die เป็นหนังรีเวนจ์นะระหว่างซาฟินกับเมเดลีนน่ะคนที่ชนะคือซาฟินนะเว้ยเพราะตัวตายแล้วแต่ตัวเมเดลีนยังอยู่พร้อมกับความสูญเสียแม่งเมเดลีนสูญเสียหมดเลยนะสูญเสียคนที่รักสูญเสียพ่อของลูกสูญเสียพ่อแม่สูญเสียทุกอย่างโดยที่เขาทำภารกิจสำเร็จแล้วเขาก็ตายไปแล้วพรีชีพอ่ะมันเป็นภารกิจพรีชีพอ่ะคือซาฟินน่ะจัดการแผนทั้งหมดเนี่ยเพื่อพรีชีพเว้ยเพราะว่าสังเกตตอนจบนะคนวางแผนมาอย่างซาฟินน่ะไม่มีทางที่จะไม่รู้ว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่ภารกิจกูจะโดนบอมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าตัวซาฟินแม่งจะรู้อยู่แล้วแล้วสังเกตตอนท้ายอ่ะตัวซาฟินน่ะปล่อยให้เด็กลูกของบอลแม่งวิ่งอยู่ในโรงงานนั้นแล้วตัวเองก็ไม่หนีไปกับทีมงานด้วยตัวเองแม่งก็อยู่นี่คือมันเป็นภารกิจพีชีพอยู่แล้วเหมือนคนที่ทำภารกิจสำเร็จแล้วไปถึงจุดยอดของเป้าหมายตัวเองได้แล้วแล้วตายเลยกูตายบนยอดของเป้าหมายชีวิตกูแล้วอ่ะไม่มีใครโค่นกูลงแล้วเพราะว่าบนโลกใบนี้ไม่มีกูให้โค่นแล้วแล้วระหว่างทางอะ No Time to Die เป็นบอลอีกเรื่องนึงที่ผมมองว่าขยันผูกปมชื่อหายระหว่างทางมันจะมีเรื่องความสัมพันธ์ของตัวบอลกับเมเดลีนที่รักกันจะตายอะนะรักกันจะตายสักพักโดนปั่นให้ตัวเองกับเมเดลีนเข้าใจผิดกันบอลเข้าใจผิดนู่นนี่นะแล้วไอ้ตรงเนี้ยก็ต่อยอดมาสู่การเข้าใจผิดอีกครั้งหนึ่งโดยการที่เมเดลีนโดนชักใยและโดนบงการโดยซาฟินให้เอาไวรัสไอ้ไวรัสนาโนเทคเนี่ยเข้าไปฆ่าบลูเฟลในคุกอีกโอ้ยเรื่องราวแม่งพัวพันมากมันมากระหว่างทางอ่ะผมไล่ตามเบาะแสตรงเนี้ยกับตอบคำถามไล่ตามคำถามพวกนี้ไปเรื่อยๆไอ้เหี้ยแม่งมันมากกลายเป็นว่าภาคนี้เนี่ยส่งให้ผมอยากรู้เลยว่าบอลคนต่อไปจะเป็นใครรู้สึกก่อนหน้านี้นะมันจะเคยมีกระแสอยู่เล็กๆเลยช่วงเวลาสั้นๆผมเห็นข่าวก่อนหน้านี้เหมือนจะเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของการที่บอลจะมีโอกาสได้ไหมที่จะเป็นบอลผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจมส์บอลในเรื่องอ่ะคนต่อจากเดนนิสเครกเนี่ยก็เป็นผู้หญิงต้องลองดูแต่ว่ามันก็จะแปลกๆหน่อยนะเอาจริงๆอ่ะผมรู้สึกว่าการที่เจมส์บอนด์แต่เป็นผู้หญิงแต่มึงเจมส์บอนด์น่ะนะคือเจมส์บอนด์น่ะนะนึกภาพว่ามีผู้หญิงแล้วก็ฉันเหรอเจมส์บอนด์อะไรเงี้ยมันจะดูแปลกๆหน่อยเพราะว่าเราเคยชินมาแต่แบบเจมส์บอนด์ I'm James Bond มันก็จะแบบจะดูแปลกๆถ้าบอนด์เป็นผู้หญิงนะคือตอนเนี้ยกลายเป็นว่าผมกับอยากรู้เลยว่าบอลคนต่อไปเนี่ยจะเป็นใครกันแน่นะครับผมส่วนเรื่องของโปรดักชันเทคนิคต่างๆมันจะให้ตีอะไรวะถ้าใครที่ชอบดูหนังเจมส์บอลอย่างตอนเพียร์สบรอสแมนเนี่ยมันจะดูนิ่งสุขุมกว่านี้นะครับผมตอนเดนนิสเครกมานี่ก็ดิบมากขึ้นนะครับเป็นบอลที่อยู่ในเวอร์ชันอัพของซิคาริโออะไรมันฟิลนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นไออุปกรณ์ไฮเทคเนี่ยก็จะน้อยลงใครที่รอดูอุปกรณ์ไฮเทคเนี่ยก็อาจจะผิดหวังนิดหน่อยมั้งแต่ไม่รู้สิผมมองว่ามาถึงภาคสุดท้ายนะตอนนี้ระหว่างทางกว่าจะมาถึง No Time to Die อ่ะเราล้มลุกคุกคานกับ007มาพอสมควรนะมีทั้งดีและเหี้ยดีและเหี้ยสับหว่างกันไปคนที่รอดูอุปกรณ์ไฮเทคของบอนส์ก็อาจจะน้อยลงแล้วมั้งความคาดหวังไงด้วยความที่บอนภาคนี้โปรโมทน้อยชิบเป๋งเลยผมมีความรู้สึกก่อนที่จะมาเข้าดูนะผมมีความรู้สึกเฉยๆมากเอาจริงๆก่อนจะดูผมรู้สึกแบบเฉยๆจืดๆแบบความรู้สึกผมอะนะเฉยๆไม่ได้รู้สึกว่าอุ๊ยกูตื่นเต้นอยากดูอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ขนาดนั้นเลยมันเลยทำให้ผมเกินคาดไงกลายเป็นว่าเนี่ยลูซิเฟอร์ซาฟินผมชอบชิบเป๋งมันเป็นตัวโกงที่ไอ้เหี้ยสุดโต่งสุดโต่งในเป้าหมายของมึงอ่ะเป็นตัวโกงอีกตัวนึงที่มึงมีเป้าหมายชัดเจนอ่ะแล้วสุดท้ายมึงทำได้ตามเป้าหมายที่มึงวางไว้ด้วยลูซิเฟอร์ซาฟินเนี่ยเป็นคนที่แม่งไม่วอกแวกในเป้าหมายตัวเองเลยนะด้วยความที่มันเป็นตัวละครที่ขับเคลื่อนด้วยความแค้นอ่ะแล้วสุดท้ายมึงก็บรรลุเป้าหมายของตัวเองโดยที่แม่งไอ้เหี้ยทำศัตรูมึงแพ้ราบคาบอ่ะเพราะฉะนั้นนะลูซิเฟอร์ซาฟินเป็นตัวร้ายอีกตัวนึงที่ผมค่อนข้างชอบและถ้าพูดถึงซีนแอคชั่นที่ชอบ
เออผมชอบซีนแอคชั่นโอ้โหแม่งก็ต้องพูดถึงช่วงสุดท้ายอะที่เดนิเครกไปอยู่ในฐานไอ้นู่นนะไอ้ฐานห้องไอ้เขาเรียกอะไรวะเกาะอะเกาะที่เป็นฐานทัพในการทดลองอะเกาะลับที่เป็นห้องแลบทดลองยาพิษของซาฟินน่ะเออไอ้เกาะนี้มันจะอยู่ชายแดนระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซียใช่ไหมเวลาถึงซีนสุดท้ายอ่ะแม่งมันเลยแบบเหมือนไปผนวกรวมแล้วทำให้จุดสุดท้ายพีคคลายแม็กมันบิ้วอัพโอ้โหแม่งปัญหาทุกทิศทุกทางเลยเฮียตามแบบขยี้บอลคนนี้คือแบบไอ้เฮียไม่มีชิ้นดีเหมือนเป็นบอลที่ในโลกนี้ไม่มีใครรักอ่ะเฮ้ยจริงๆแอบเศร้าเหมือนกันนะแต่ว่าซีนไอ้ตอนเนี้ยที่เดนิเครกแม่งแบบเดินขึ้นป่องอ่ะแล้วแม่งมันจะมีจังหวะหลายจังหวะที่ปุ้งเออเฮียบอลภาคนี้แม่งไอ้เฮียซีนแอคชั่นไม่เวอร์พูดว่าไม่เวอร์ได้ไหมมันก็มีจังหวะเหมือนกันที่แม่งตกนู่นนี่แล้วขับรถอะไรแต่มันคือช่วงนั้นละกันเอาเป็นว่าช่วงนั้นละกันช่วงที่อยู่ในแลบตรงนั้นแล้วในเกาะละที่แม่งต้องเดินขึ้นบันไดที่ยิงกันตุ๊กโอ้โหแม่งอย่างกับซิคาริโอจริงๆอ่ะถ้าเปรียบเทียบไปเห็นภาพไงเออแม่งอย่างกับซิคาริโอเลยแล้วจังหวะระเบิดอ่ะอุ้ยผมชอบมากเลยเออมันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่บอลแม่งหลบหลังประตูแล้วระเบิดมาตึกแล้วระเบิดที่ประตูเว้ยไอ้เหี้ยตอนนั้นบอลว่าแย่แล้วนะกูเนี่ยจะแย่เหี้ยจังหวะระเบิดนั่นน่ะเพราะว่าไอ้เหี้ยแม่งแสงแม่งเข้าตาดีที่ผมมีอ๊อบตัดแว่นกองแสงที่ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่สนใจแว่นกองแสงดีๆให้ออปตัสดูแลคุณสิจ้าอย่าลืมนะครับโค้ด Verve Movies ลด100บาทไปเลยเออเฮียสุดท้ายโดยรวมซีนแอคชั่นน่ะเออโดยเฉพาะจังหวะนั้นน่ะโอ้ยดีเฮียต้องยกนิ้วอย่างงี้ดีจัดสรุปนะ No Time to Die เป็น007อีกภาคนึงที่บทดีต้องให้ภาษีเรื่องบทเลยหนัง2ชั่วโมงเท่าไหร่วะดูดิดูข้อมูลนะใน IMDb ลงเอาไว้ว่า2ชั่วโมง43นาทีเออประมาณนั้น2ชั่วโมง43นาทีเกือบ3ชั่วโมงผมดูแป๊บเดียวคุณเคยมีความรู้สึกไหมหนังบางเรื่องถ้าเขาเล่าเรื่องมีช่วงเอื่อยช่วงปูตัวละครเยอะๆหรือเขาเวทน้ำหนักการบิ้วอัพไม่ได้สัดส่วนมากบางคนเนี่ยทำหนังอาจจะชอบเล่าโมเมนต์ที่เล่าแมสเสจค่อยๆผูกค่อยๆเล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดช่วงเอื่อยได้หนังบางเรื่องคุณสังเกตนี่ชั่วโมง40ไม่ทันถึง2ชั่วโมงด้วยซ้ำเรายังรู้สึกโอ้ยเบื่อชิบหายแบบนั่งคันเนื้อคันตัวแล้วโอ้ยคันเนื้อคันตัวแล้วเหมือนอย่างหนังเนี่ยผมเพิ่งดูไปนะครับหนังใน Netflix หนังใหม่ Day Someone Inside Your House ชั่วโมงครึ่งเองเดี๋ยวรีวิวให้พูดความรู้สึกหลังดูหน่อยเยี่ยมมากหนังชั่วโมงครึ่งแต่กูรู้สึกแบบเมื่อไหร่มึงจะจบอ่ะเป็นตัวอย่างหนังอีกเรื่องนึงที่เล่าเรื่องได้เยี่ยมมากเล่าเรื่องไม่ไปข้างหน้าเลยเล่าอะไรที่มันไม่ควรเล่าอ่ะ A few minutes later เดี๋ยวค่อยไปพูดในความรู้สึกไอ้เหี้ยจริงๆเนี่ยเท่าที่พูดทั้งหมดนี่เกือบจะหมดทั้งเรื่องอ่ะนะไอ้สัตว์นะนะตอนนั้นน่ะเดย์อะไรนะชื่ออะไรวะชื่อเรื่องเดี๋ยวนะชื่อเรื่องเหี้ยอะไรวะลืมแล้วแล้วชื่อเรื่องเสือกยาวด้วยไอ้เหี้ยเขียนชื่อเรื่องยาวๆทำไมกลัวกูจำหนังมึงได้ไงนะครับอะไรนะ Day Someone Inside Your House นะครับตอนนั้น Day Someone Inside Your House เนี่ยชั่วโมงครึ่งเองรู้สึกโคตรนานเลยผิดเลยกับ No Time To Die หนัง2ชั่วโมง40โอ้ยรู้สึกแม่งแป๊บๆไปเหตุการณ์อื่นแป๊บๆไปเหตุการณ์อื่นความเข้มข้นโอ้ยต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยต้องยกให้เลย No Time To Die คือแม่ง The Best เหี้ยๆนะครับผมเรื่องการแสดงไม่ต้องพูดถึงดีมากโดยเฉพาะเรมี่มาแรกนะครับผมลูซิเฟอร์ซาฟินก่อนหน้านี้ได้มีข่าวด้วยได้ยินข่าวว่าเขาแอบไปจุ๊บกับเรนเนอร์เค้กในกองถ่ายก็อ่ะเป็นขาวๆเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกมากกว่าการที่เขาแอบจุ๊บเรนเนอร์เค้กในกองถ่ายแล้วก็ทุกคนก็จะให้ตื่นเต้นนี่จิกหมอนจิกเล็บกันเบาๆฟินๆกันไว้นะครับผมไม่มีอะไรก็คือผมจะบอกว่าผมชอบเรมี่มาแรกนะครับผมที่เล่นเป็นลูซิเฟอร์ซาฟินเออแต่ว่าเอาจริงๆตัวละครตัวเนี้ยถ้าพูดถึง acting คือตัวละครมันดีเว้ยแต่ตัวละครด้วยความที่มันเป็นคาแรคเตอร์นิ่งๆไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงให้ปล่อยของหรือโชว์การแสดงเนี่ยค่อนข้างน้อยไม่ได้เยอะมากอย่างตอนสุดท้ายซาฟินเนี่ย
สู้กันครั้งสุดท้ายกับเดนนี่เครกผมพูดไปแค่นี้แล้วกันนะครับมันก็จะมีช่วงเวลาที่ให้ส่งอารมณ์แบบพีคๆกันขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ภาคที่โชว์ของไรมี่มาแรกเยอะนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าไรมี่มาแรกเนี่ยเป็นนักแสดงอีกคนนึงที่ถ้าเขาต้องรับบทเป็นตัวไหนเขาจะสามารถอินโดยที่ทำให้เราลืมทุกๆคาแรคเตอร์ที่เขาเคยเป็นมาหมดเลยมีนักแสดงไม่มากเลยนะที่จะทำแบบนี้ได้นะแบบที่เราเห็นหน้าปุ๊บแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราลืมไปเลยว่าเขาคือไรมี่มาแรกแล้วคะแนนที่ผมจะให้กับ007 No Time to Die นะถึงแม้ว่ามันจะสามารถโต้แย้งกันได้ในมุมที่ว่าโอ้ยคือหนังในยุคปี2021แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรแล้วที่มันไม่คลีเช่มันก็ถูกแต่ว่าถ้าเรามองกันดีๆหนังบอนด์กับการไวรัสล้างโลกไวรัสฆ่าคนเนี่ยเราก็เห็นกันจนแบบเบื่อไปข้างครับ เบื่อไปข้างแล้วด้วยความที่สเต็ปการเล่าเนาะมันทำให้หลายๆครั้งเนี่ยเราก็ยังพอจะเดาได้อยู่นะครับผมว่าเดี๋ยวอีกหน่อยใครจะตายไม่ตายหรืออะไรเงี้ยมันเดาได้อยู่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคะแนนที่ผมให้เนี่ยมันก็บวกรวมความรู้สึกส่วนตัวด้วยนะพอตอนที่ผมรีวิวคือความรู้สึกผมยังสดมากๆเพราะฉะนั้นนะครับใครรู้สึกอย่างไรกับ No Time to Die ก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างส่วนตัวผมชอบมากสุดท้ายนะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมคือออปตัสนะครับผมใครที่กำลังมองหาแว่นกองแสงอย่างรุ่นเนี้ยเป็นออปตัสซีโร่นะครับกองแสงมีติดไว้ก็ดีนะครับผมมันช่วยโปรเทคสายตาคุณนะครับผมเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่แสงสีฟ้าอยู่ทุกที่นะครับโทรศัพท์มือถือ iPad คอมพิวเตอร์ทุกที่มีแสงสีฟ้าเพราะฉะนั้นติดไว้ก็ดีนะครับผมราคาไม่แพง1,000 กว่าบาทนะครับเข้าไปที่เพจ Optus ไปสั่งซื้อกันได้เลยสำหรับชาวนอนหนังมีส่วนลดให้ด้วย100 บาทนะครับโค้ด World Moviesแจ้งเขาไปเลยยังไงซะขอขอบคุณออปตัสไว้หน้าที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณทางโรงภาพยนตร์ SF Cinema สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับผมที่เอื้อเฟื้อที่นั่งให้ผมเข้าไปดูอย่างแบบมีความสุขแล้วยังรู้สึกปลอดภัยกับมาตรการของโรงหนังด้วยส่วนใครที่ชอบคอนเทนต์นะความรู้สึกหลังดูนะมาแชร์ความรู้สึกกันเรามาคุยกันเรามาถกกันแบบมันๆนะนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบคอนเทนต์หนอนหนังก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ฝากแชร์เยอะๆส่วนใครที่ต้องการสนับสนุนหนอนหนังนะครับกดที่ปุ่มสมาชิกเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกท่านเลยครับผมส่วนใครที่สนับสนุนหนอนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณมากเลยครับผมขอบคุณครับแล้วก็ภาพยนตร์ทุกเรื่องนะไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้อย่างไรครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ